็นหนุ่มสดหรือว่าจะเป็นจอมเก๋าคนนี้ครับที่เป็นฝ่ายคว้าชัยอายุนี่22กับ26นะครับแสงตะวันนี่ก็ได้เปรียบในเรื่องของความสดส่วนสูงเป็นทางด้านเพชรเมืองคงครับแล้วก็ประสบการณ์เดี๋ยวมาดูว่าสุดท้ายครับใครจะได้รับการชูมือบุรีรัมย์เจอกับเด็กเทพนะเดี๋ยวดูครับกองเชียร์ไปฝั่งไหนครับแต่ที่แน่ๆเรามาฝั่งนี้แน่นอนครับเพราะถ้าไม่มีท่านความดุเดือดก็ไม่เกิดขึ้นขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบิทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพรำขิ้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเมื่อสักครู่นี้ที่แผ่นหลังของเพชรเมืองคงครับสักในนายขนมต้มไว้เลยครับก็มีความรักมวยไทยครับเป็นชีวิตจิตใจส่วนแสนตะวันครับแม่ไหว้ครูสวยงามครับดูลีลาการไหว้ครูครับให้ครบองค์ประกอบก็นี่นะครับการไหว้ครูนอกจากจะเป็นการรำลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วนะครับก็ยังเป็นการวอร์มร่างกายในตัวด้วยนะดูครับแผ่นหลังของเพชรเมืองคงครับลูกหลานนายขนมต้มนะเพชรเมืองคงโดนเท่าไหร่ก็ไม่ลง เอาเดี๋ยวดู ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวดูแล้วเจอของใหญ่ซะด้วยวันนี้ หรือว่าใหญ่กว่าเธอก็เจอมาแล้วก็ไม่รู้นะฮะยังไงครับเดี๋ยวดูครับชำนิบุรีรัมย์กับบางเขนกรุงเทพมหานครครับแสนตะวันนี่มุมขาวนะครับเพชรเมืองคงนี่มุมดำครับนี่ฮะลูกปรางค่อนข้างที่จะลอยกว่าพอสมควรครับรุ่นน้องวันนี้นี่มวยชายของเราครับน็อกกันเป็นว่าเล่นเลยเดี๋ยวดูคู่นี้ครับใครที่ชอบแบบน็อกครับดูง่ายเข้าใจง่ายเสพง่ายครับนี่ด้วยไทยไฟของเราเนี่ยดูแล้วเสพติดนะครับต้องดูทุกสัปดาห์ครับเพราะว่าแต่ว่าไม่ต้องเลิกที่ทำกระบอกนะครับเพราะอันนี้เป็นเกมกีฬาครับไม่ต้องเลิกก็ได้แบบนี้ดีครับดูไปเลยฮะดูไปเลยในทุกสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์นะ18นาฬิกาครับทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27นะครับเจอกับไทยไฟท์ลีกครับแล้วก็สัปดาห์หน้าอาทิตย์ที่22ตุลานี่ก็รวบรวมครับไฮไลท์ช็อตเด็ดมวยน็อกครับเรียกว่าสุดยอดที่สุดของที่สุดแห่งปีเลยครับแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายเดือนตุลา29เดือน10เจอกันนะเศรษฐีเรือทองลพบุรีครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้เลยครับยกแรกจะมีนับมีน็อกหรือเปล่าครับแม่ดูครับถีบหน้าไปซะก่อนแล้วโอ้แล้วดูนิ่งครับแม่พยายามจะโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับโอ้เจอเตะเข้าเต็มอกเลยยังมีแต่ลีลาอยู่นะครับตอนนี้เพชรเมืองคงแสนตะวันนี่ไม่เล่นด้วยครับดูหน้าตาเอาจริงเอาจังเหลือเกินชีวิตเพชรเมืองคงเนี่ยแม่แกโชว์ความพลิ้วครับแต่ว่าแสนตะวันแกแม่อาศัยความหนักครับแล้วหน้าตาแกทำไมนะจังเหลือเกินจังเหลือเกินโอ้ดูว่าตั้งใจครับวันนี้ต้องการที่จะเก็บชัยชนะกลับบ้านให้ได้ครับมาชกจากบุรีรัมย์ดูครับแม่เดินเข้ามาร่างกายเนี่ยดูสวยงามเลยนะครับเอาอัดเข้าไปที่แข้งอีกทีนึงเพชรเมืองคงเนี่ยเฉยๆครับเดี๋ยวรอดูอาวุธเด็ดตั้งรับโอ้ยโดนหมัดหมัดขวาครับเข้าเต็มหน้าจะก้าวแทงนะครับเจอหมัดสวนแสนตะวันบอกผมไม่เล่นด้วยครับผมไม่พลิ้วกับพี่ด้วยครับผมรอประเคนของหนักอย่างเดียวครับตีครับเตะขวาไปครับแสนตะวันพยายามจะหมัดสอยดาวมาเจอหมัดเหมือนกันครับจับได้เกี่ยวได้พยายามโต้ด้วยแข้งแต่ว่าไม่โดนนะครับแข้งของเพชรเมืองคงครับเดี๋ยวดูนะครับว่ามีทีเด็ดหรือเปล่าเราเห็นอาวุธของทางด้านแสนตะวันแล้วครับแข็งแกร่งวงในเอาเข่าคืนยิ้มเขินๆครับหัดกันต่อกลางเวทีดูครับจังหวะลุกไล่อาวุธยังไม่ถึงนะครับเพชรเมืองคงสับขาได้เอาครับเจอเข่าคืนหมัดไปแล้วหมัดอันตรายเลยครับแสงตะวันหนูขวานี่ต่อยแต่ละทีนี่หน้าหงายตลอดแม่ขนาดไม่โดนขนาดไม่หงายจังหวะเฉวียนยังเสียวเลยครับขยับโอ้ว้าวแข้งกับหมัดครับถีบไว้ก่อนครับเตะขวาจ่อล่างหมัดขวาพยายามทิ้งไปครับโอ้มีหมัดขวาโต้ขึ้นเหมือนกันนะครับปล่อยลำตัวมาเจอใบหน้าแล้ว
เริ่มมาถี่ขึ้นเรื่อยๆครับอาวุธของแสนตะวันแต่ที่สำคัญนี่ยังหยุดการเดินของเพชรเมืองคงไม่ได้นะครับเพชรเมืองคงมีแข้งโต้หมัดเอาใครดีใครอยู่ครับโอ้เอาเริ่มจะไม่อยากจะเล่นแล้วครับหน้าตาจริงจังมากเหมือนกันนะครับหมดยกแรกพักให้น้ำครู่เดียวภาพช้ายกแรกที่ผ่านมาครับจังหวะของเพชรเมืองคงเล่นของสูงเลยครับนี่ครับแอคหน่อยครับหลบได้แล้วต่อยขวาครับแม่เกือบจะหงายหลังเหมือนกันดูครับจังหวะต่อยหมัดครับโต้คืนแล้วขวาคืนครับของทางด้านแสนตะวันครับแสนตะวันนี่สายเลือดดีนะใช่ครับก็เป็นลูกชายของแสนชัยจิระเกียงไกรครับขุนเข่าเขย่าขวดจริงๆก็มีคนครับแสนเอาครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับในยกที่2เช็คฟันยางครับดูยกนี้ครับจะมีนับมีน็อกหรือเปล่าครับที่มุมเนี่ยบอกว่าออกหนักๆครับนี่ครับแหมมาเลยครับแข้งยกนี้ขยับเดินเข้าหาเลยแล้วนี่แข้งขวาครับเพชรเมืองคงแสนตะวันบอกแหมโดนกระจับครับขอโทษขออภัยกันเลยครับใหญ่กว่าหนักกว่าครับแสนตะวันครับเพชรเมืองคงผิวออกไม่ออกครับเจอศอกเจอแข้งครับก็สู้สุดชีวิตเหมือนกันครับตอนนี้เพชรเมืองคงอ้าวมีแข้งมาแสนตะวันครับแข้งขวาเอาเตะตัดล่างตอนนี้นี่เริ่มที่จะทวีความเดือดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวดูครับว่าใครจะลงเปย์หยับเดินเข้ามาครับแสนตะวันเอาลูกชายของขุนเข่าเขย่าขวดครับเอาแล้วครับอัดขวาเติมเข้าไปที่ใบหน้าแต่ว่าน้ำอดน้ำทนของเพชรเมืองคงนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับยังพยายามเดินเข้ามาเอาสอบอีกทีนึงต่อยหมัด 1-2 ถ้าถลดแกดีถ้าโดนหลายทีเหมือนกันเลยครับเพชรเมืองคงครับเดินเข้าไปครับพยายามเนี่ยก้าวเข้าไปเสียบเลยครับจังหวะเปิดเกมครับพยายามขยับพยายามเดินแล้วนะครับต้องลุ้นทุนนะเพราะว่ารูปร่างเสียเปรียบครับเดินเข้าไปครับหมัดซ้ายล้วงลำตัวเพชรเมืองคงหมัดซ้ายแสนตะวันว่าไงปล่อยหมัดขวาเตะขวาจ่อล่างหมัดขวามาเตะขวาจ่อล่างย้ำแล้วเน้นแล้วเน้นแล้วจับว่าคุณลุงช่องมาแล้วมาแล้วโอ้ชักจะเริ่มไม่ดีแล้วครับตอนนี้โดนล่างสลับบนครับป้องกันตัวไม่ทันเหมือนกันเอาครับขึ้นบนแข้งต่อยหมัดมาลัวไปชุดลัวไปชุดครับโอ้เรียบร้อยเลยครับหล่นเลยทิ้งตัวดีกว่าครับเจอชุดนี้เข้าไปโอ้โหดูครับเจอหมัดลัวครับโอ้กรรมการนับถึง5เลยโอ้แสนตะวันครับโอ้พอจังหวะไปแล้วจังหวะเข้าเบรกครับแหมแกมาไม่ให้เพชรเมืองคงหายใจแล้วครับแสนตะวันหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดขวานึกอะไรได้อย่างนั้นหมัดขวานึกหมัดได้หมัดพยายามสอกคืนเหล็กแล้วง้างมาจากไหนจับนี่บุรีรัมย์โอ้ไปดีกว่าครับหมัดขวาโดนเตะล่างขึ้นบนครับงงไปหมดแล้วครับไม่รู้ว่าจะป้องกันตรงไหนว้าแล้วครับไม่ไหวครับแม่เสียประสาทการทรงตัวไปเลยครับแล้วก็เสิร์งเลยครับแสนตะวันระวังข้างบนมาข้างล่างระวังข้างล่างมาข้างบนเออไม่รู้จะกันเหมือนไกลจะกันยังไงเหมือนกันนะครับเพชรเมืองคงอ่ะเนี่ยโดนเข้าไปครับอยู่ในการดูแลของคุณหมอจิรศักดิ์บุพาชาติแล้วนะครับจำไว้เลยครับดูภาพช้าหน่อยครับดูภาพช้าๆหน่อยครับเจาะลูกนี้ครับช่วงล่างมีแข้งคอยโต้เหมือนกันนะครับเพชรเมืองคงครับยังหือยังอืออยู่ครับหลังจากนั้นก็นี่ครับค่อยๆเตะค่อยๆกล่อมไปเรื่อยๆค่อยๆกล่อมเข้าไปครับดูหมัดครับออกได้ออกมาได้มาครับการไม่ทันเหมือนกันถ้าจะสาวแบบนี้ครับดูครับทิ้งตัวดีกว่าครับไม่รู้จะกันยังไงครับมารัวๆเหลือเกินครับจังหวะต่อยหมัดของแสนตะวันนะครับหมัดขวามาครับขวาดอกนี้ครับต่อยที่มือทะลุถึงกรามแล้วก็ไปถึงหัวใจครับแล้วดูครับสุดท้ายท้ายสุดครับไม่ไหวครับโดนสะสมไปเยอะๆ
มากๆหลายๆขนานครับและผลการตัดสินนะครับ and the winner is by technical knockout white corner แสนตะวันfrom บุรีรัมย์ก็เป็นแสนตะวันที่คว้าชัยไปนะครับเดี๋ยวคู่ต่อไปขยับน้ำหนักขยับความมันไปที่71 กิโลกรัมเดี๋ยวกลับมาครับ